นี้ผมจะใช้ระบบของวิสเตนะครับเป็นของ TOA นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำการโป้รอยยิงต่างๆก่อนนะครับก็คือใช้สีฝุ่นเหลืองแดงดำแล้วก็ดินสอพองนะครับผสมกันโดยตัวทำละลายก็คือตัวน้ำนะครับพอแห้งแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวูดสเตย์นะครับของ TOA นะครับผมเลือกใช้เป็นเบอร์นะครับ M05 เป็นตัวด้านนะครับเขาก็ระบุบอกมาว่าเป็นสีไม้ประดู่ด้านนะครับไม่ต้องผสมอะไรนะครับทาได้เลยเปิดมาแล้วใช้งานได้เลยอารมณ์นี้ออกแนวร้านกาแฟก็ดีเหมือนกันนะครับวูดสเตนจะเป็นระบบน้ำมันนะครับสีก็จะแห้งช้าก็ทิ้งไว้เลยนะครับวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จังอาจจะมีอารมณ์เหนียวนิดๆนะครับก็ผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะครับมันก็ยังเกิดความเหนียวๆอยู่ก็เอาผ้านะครับชุบทินเนอร์นะครับแต่ว่าเราก็บีบออกนะครับไม่ต้องให้เป็นน้ำเป็นชุ่มนะครับแล้วก็มาไล่เบาๆนะครับมันก็จะแห้งนะครับเพราะเราจะเจออารมณ์แบบเหนียวแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบน้ำมันจบงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงงานเราก็จะจบแค่ขั้นตอนนี้นะครับผมจะพ่นให้มันมองเหมือนไม้ที่เก่านี้นะครับก็จะเน้นจุดที่เข้มเป็นบางจุดนะครับเราก็จะใช้ตัววูดสเตนผมจะพ่นเน้นแบบเหมือนไม้เป็นรอยไหม้นะครับเราก็จะเน้นไปที่บริเวณที่เป็นมุมอับหรือว่าตามสันนะครับไม่ต้องพ่นไปทั้งอันนะครับเดี๋ยวครับมันก็จะเหมือนว่ามีมิติขึ้นมานะครับมันเป็นแสงเงานะครับเหมือนเราแรงเงาบริเวณตรงมุมให้เข้มขึ้นสีเราไม่ต้องไปปล่อยมากนะครับให้มันค่อยๆค้นเพิ่มความเข้มขึ้นไปเรื่อยๆ